ชาญปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธโอสถสภาค่ะสวัสดีครับท่านนักธุรกิจแอมเวย์ที่รักทุกท่านในวันนี้ความประสงค์หลักก็คืออยากจะอธิบายให้ท่านทราบถึงเรื่องธาตุอาหารหลักว่ามันมีความสำคัญอย่างไรมันเป็นหลักของการผลิตพืชอย่างไรบ้างนะฮะจะมีคำถามเกี่ยวกับธาตุอาหารหลักอยู่ 3-4 คำถามอันที่1มันคืออะไรและสำคัญอย่างไร2เหตุใดดินที่ปลูกพืชที่ใช้ดินที่ใช้ปลูกพืชในประเทศไทยเนี่ยจึงมักจะขาดธาตุเหล่านี้และก็3ถ้าขาดแคลนจะแก้ไขอย่างไรสุดท้ายหากจะใช้วิธีเรื่องปุ๋ยทางใบเข้าไปแก้ไขทำอย่างไรจึงจะให้การใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้เริ่มต้นเรื่องธาตุอาหารมันคืออะไรกันครับธาตุอาหารก็คือธาตุซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชหากพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็จะมีอาการผิดปกตินะครับเป็นอาการเฉพาะอาจแก้ไขโดยให้ปุ๋ยซึ่งมีธาตุดังกล่าวแก่พืชและสุดท้ายธาตุอาหารพืชจะมีบทบาทในกระบวนการต่างๆที่สำคัญในการดำรงชีวิตของพืชทั้งหลายนะครับธาตุอาหารจะมีอยู่2กลุ่มทางซ้ายมือมี6ธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกัมมันตัน6ธาตุนี้พืชต้องการในปริมาณมากคือมีอยู่ในเนื้อเยื่อพืชเนี่ยไม่น้อยกว่าหรือมักจะมากกว่า500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยข้างบน3ธาตุเรียกว่าธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนื่องจากพืชต้องการมากอย่างที่ว่าแล้วดินทั่วไปที่ใช้ปลูกพืชยังขาดแคลน3ธาตุนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรทั่วโลกก็มักจะเป็นปุ๋ย NPK ใช่ไหมครับอาจจะเป็น NP หรือ NPK ก็ได้อย่างข้าวที่ใช้กันก็เป็น NP 16-20 ใช่ไหมครับหรือปุ๋ยพืชไร่ที่อาจจะได้ยินก็คือ15-15-15ก็จะมี3ตัวจะมีอย่างนี้ครับอยู่ทั่วไปทีนี้อีก3ธาตุคือแคลเซียมแมกนีเซียมและกัมมันตันเพื่อต้องการเยอะเหมือนกันแต่ว่าดินโดยทั่วไปนั้นอาจจะไม่ขาดแคลนนะครับอาจจะขาดแคลนในบางดินบางชนิดเช่นดินกรดอาจจะขาดแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำอาจจะขาดกัมมันตันแต่ว่าไม่ได้ขาดทั่วไปเหมือนกับ3ธาตุแรกส่วนอีกกลุ่มนึงทางขวามือเรียกว่าจุลธาตุเพราะว่าความต้องการของพืชจะน้อยกว่าในแง่ปริมาณนะครับคือในพืชจะมีอยู่ไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็มีธาตุเหล็กทองแดงมังกานีสสังกะสีโมลิบดินัมคลอรีนนิกเกิลและสุดท้ายขอให้ทุกท่านเติมด้วยครับโบรอนและวงเล็บ B วงเล็บ B เพราะว่าโบรอนเนี่ยสัญลักษณ์ธาตุก็คือตัว B นะครับนี่คือธาตุอาหารอันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งธาตุหลักพืชต้องการปริมาณมากมีอยู่ในพืชกว่า500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเรียกว่าจะพวก500นะก็ได้เสร็จแล้วดินทั่วไปมักจะขาดแคลนจึงต้องใช้ปุ๋ยที่มี3ธาตุนี้กันอยู่เสมอนะครับเรียกว่าธาตุอาหารหลักนี่หากว่าจะมองความเพียงพอของพืชว่ามันควรจะมีธาตุอาหารเหล่านี้สักเท่าไหร่จึงจะเพียงพอแก่การเจริญเติบโตก็มีตารางนี้ให้ท่านได้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าไนโตรเจนกับโพแทสเซียมความเข้มข้นในใบพืชเนี่ยอาจจะสูงอยู่ในราว 2% ขึ้นไปนะครับ 2% ขึ้นไปส่วนฟอสฟอรัสจะต่ำกว่าปริมาณนะครับราวจุด2ต่างกันกี่เท่าครับ10เท่าเพราะฉะนั้นการใช้ธาตุอาหารปุ๋ยซึ่งเป็นสูตรเสมอ15 15 15อยู่เสมอเนี่ยนะมันอาจจะให้ฟอสฟอรัสมากไปแต่อาจจะไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอาจจะไม่พอนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น
ในวันข้างหน้าเนี่ยเมื่อการตรวจดินเป็นที่นิยมเนี่ยสูตรปุ๋ยทางดินก็คงจะเปลี่ยนไปให้มันได้สัดส่วนกับปริมาณที่พืชต้องการนะครับทีนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ท่านดูแค่นี้แต่ว่าถ้าเผื่อท่านเกิดจะอยากจะทราบว่าไอ้พืชอื่นล่ะมันมีตัวเลขอย่างนี้เท่าไหร่ก็อาจจะติดต่อไปที่ฝ่ายการตลาดนะติดต่อกับคุณฝนหรือคุณคุณพิษณีนะฮะแล้วก็ขอข้อมูลนี้ซึ่งผมจะให้ในภายหลังนี่ทำไมนะดินที่ปลูกพืชโดยทั่วไปจึงมักจะขาด3ธาตุนี้ประการแรกดินมีความสามารถปลดปล่อยธาตุเหล่านี้ได้น้อยถึงมีแต่ปลดปล่อยให้น้อยประเภทคนขี้เหนียวประเภทคนขี้เหนียวมีแต่ไม่ให้นะครับเพราะว่าสภาพทางเคมีของดินเนี่ยไม่เหมาะที่จะปลดปล่อยอันที่สองธาตุเหล่านี้มีการสูญเสียตามธรรมชาติเนี่ยอยู่เสมอธาตุเหล่านี้นะครับจะถูกฝนน้ำฝนชะไปนะปีแล้วปีเล่าหรือไม่เราให้น้ำชลประทานเยอะไปหน่อยก็ถูกชะไปนะครับบางธาตุเช่นไนโตรเจนเนี่ยเมื่อน้ำขังจะแปรสภาพเป็นแก๊สก็สูญหายออกไปประการถัดที่3ในบางช่วงเนี่ยพืชใช้เยอะสังเกตดูนะครับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยบางช่วงโตเร็วมากจนกระทั่งปริมาณที่พืชปล่อยออกมาเนี่ยไม่พอนะครับสุดท้ายมีปัญหาเรื่องดินทำให้การกระจายของรากไม่ดีถ้าฐานที่มีอยู่เพื่อรากจึงเข้าไปไม่ถึงเช่นว่ามีดานรากก็กระจายอยู่ตื้นๆงั้นดินส่วนลึกที่มีธาตุอาหารอยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้ปัญหาอย่างนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในดินที่เพาะปลูกพืชโดยทั่วไปสุดท้ายในเมื่อมันขาดแคลนและต้องใช้ปุ๋ยก็มักจะใช้ปุ๋ยกันไม่ค่อยถูกต้องนะครับบางธาตุก็ใช้พอบางธาตุก็ไม่พอเพียงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเท่านั้นผลผลิตก็ไม่ได้แล้วนะครับสาเหตุเหล่านี้ทำให้เราต้องพิจารณาถึงการใช้ปุ๋ยมากขึ้นดินในประเทศไทยนะครับเมื่อจำแนกแล้วมันก็มีจำนวนชนิดเนี่ยมากกว่า300ชนิดเขาเรียกว่า300ชุดดิน300ชุดดินความแตกต่างของดินนะครับแตกต่างกันตั้งแต่สีความลึกของดินนะครับขุดลงไปบางดินก็ตื้นเจอหินละขุดลงไปบางดินลึกตั้ง3เมตร4เมตรยังไม่เจอหินนะครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเรียงของชั้นดินนะครับนั่นคือเป็นลักษณะที่เห็นโดยทั่วไปแต่ถ้าสมบัติทางฟิสิกส์กายภาพความแตกต่างเช่นว่าเนื้อดินต่างกันบางดินเป็นดินเนื้อหยาบบางดินเป็นดินเนื้อละเอียดโครงสร้างดินต่างกันนะครับความสามารถในการอุ้มน้ำการระบายน้ำการถ่ายเทอากาศต่างกันด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงทางเคมีสภาพกรดด่างก็ต่างกันนะครับบางดินก็เป็นกรดบางดินก็เป็นกลางบางดินก็เป็นด่างความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ก็ต่างกันนะครับสุดท้ายทางชีวภาพชนิดปริมาณของจุลินทรีย์ดินรวมทั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินก็แตกต่างกันสรุปแล้วดินจะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันนี่ความอุดมสมบูรณ์ของดินคืออะไรครับก็คือความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารแก่พืชความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารแก่พืชดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นดินที่ให้ธาตุอาหารครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอแก่ความเจริญแก่การเจริญเติบโตและสุดท้ายธาตุที่ให้มานั้นสมดุลกันตามความต้องการของพืชมันมีคำหลักอยู่3คำครับครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอกับความต้องการและก็สมดุลกันธาตุใดควรได้มากมันก็ให้มากนะธาตุใดควรให้น้อยก็ต้องปล่อยมาน้อย
ตรงกันข้ามถ้าเผื่อธาตุอะไรที่พืชต้องการน้อยและดันให้มามากมันก็จะเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต่อไปผมจะพูดทีละธาตุ3ธาตุนี้คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตอนนี้ท่านได้ความรู้ละว่าธาตุหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทำไมมันจึงเป็นธาตุอาหารทำไมมันถึงขาดแคลนในดินทั่วไปนะครับทีนี้เรื่องราวของธาตุไนโตรเจนเฉพาะเรื่องหน้าที่ของมันนะครับผมได้ประมวลความรู้ทางวิชาการถึงปัจจุบันนี้3ธาตุก็ประมาณ90หน้านะครับผมเขียนเรื่องปุ๋ยเรื่องการใช้อีกประมาณสัก200หน้าแล้วก็มีเรื่องดินทั่วๆไปซึ่งผมร่วมเขียนในหนังสืออยู่นะก็อีกเป็นร้อยหน้าแต่ว่าถ้าเอาเรื่องทั้งหมดนั้นมาเล่าให้ท่านฟังนะครับมันก็จะเกินความจำเป็นผมก็จะหยิบยกเอามาเฉพาะประเด็นสำคัญมาเล่านะครับเนื่องจากนทอเนี่ยนะจะเป็นบุคลากรชั้นหัวกะทิบางคนอันนี้คำหัวกะทิเนี่ยเป็นคำโบราณแต่ว่าบอกว่าเป็นระดับครีมโอ้พอเข้าใจนะครับครีมเป็นประเภทหัววัยเข้าใจง่ายในเนื้อหาวิชาการก็เลยจะใช้เวลาสัก10นาทีในการพูดเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้เพียงพอที่จะมีความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เรามุ่งหวังและเพื่อนร่วมงานนะครับเอาล่ะธาตุแรกคือไนโตรเจนต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนไนโตรเจนนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในอินทรีย์วัตถุในดินไม่ในหินในแร่เนี่ยมีน้อยมากในหินในแร่มีร้อยมากจะมีอยู่ในอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นการที่เราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในดินท่านก็คงเข้าใจนะอินทรีย์วัตถุในที่นี้ก็คือพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะก็เป็นการเสริมส่วนที่มีอยู่ในดินนะครับแล้วอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงให้ไนโตรเจนอย่างเดียวนะมันทำหน้าที่ให้ธาตุอื่นด้วยแต่ธาตุอื่นมันมีจากหลายแหล่งก็เลยเราไม่เน้นกันตรงนี้อินทรีย์วัตถุนอกจากจะมีหน้าที่ให้อาหารแล้วนะครับยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงดินทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีเพราะฉะนั้นดินต้องมีอินทรีย์วัตถุทีนี้บังเอิญว่าอินทรีย์วัตถุมันมีไนโตรเจนอยู่เยอะก็เลยเป็นแหล่งของไนโตรเจนทีนี้เนื่องจากมันเป็นสารที่สลับซับซ้อนมีโมเลกุลใหญ่มากการสลายออกพืชก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องปลดปล่อยก่อนโดยจุลินทรีย์ย่อยจุลินทรีย์ก็จะตัวมันเล็กใช่ไหมมันก็ย่อยอย่างช้าๆแล้วปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้อันนี้เป็นธรรมชาติของดินนะครับที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆให้พืชอย่างช้าๆในปริมาณไม่มากนักเพราะพืชใช้ตลอดเวลาเช้ายันเย็นมืดค่ำกลางคืนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสงกรานต์วันพ่อวันแม่วันอะไรแต่อะไรนะมันจะไม่หยุดดูดเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้มาช้าๆก็ให้ดูดไปแต่ว่าไอ้ช้าๆน้อยๆนั้นถามว่าพอหรือไม่ถ้าไม่พอเนี่ยมีปัญหาทีนี้ถ้าไม่พอก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปเพื่อเสริมให้มีเพียงพอนะครับถ้าหากว่าใส่เข้าไปแล้วพอก็โอเคถ้าไม่พอก็มีปัญหาอีกจะมีเฉพาะพืชตระกูลถั่วเท่านั้นที่โชคดีกว่าเพื่อนเพราะว่าในรากมีปมในปมมีจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียความสามารถของแบคทีเรียชนิดนี้คือสามารถจะดึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เป็นประโยชน์ได้เราเรียกการตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียนี้มีชื่อว่าไรโซเบียมเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกถั่วนี่จะไปซื้อเชื้อไรโซเบียมจากกรมวิชาการเกษตรมาแล้วคลุกเมล็ดแล้วก็ปลูกเจ้าไรโซเบียมก็เลยช่วยเพิ่มไนโตรเจนโดยดึงมาจากอากาศมาเลี้ยงพืชเราจึงถือว่าพืชตระกูลถั่วเมื่อปลูกแล้วจึงเป็นพืชบำรุงดินเพราะว่าไนโตรเจนที่ได้มายังอยู่ในต้นเราเก็บเกี่ยวไปเฉพาะเมล็ดใช่ไหมโอเคทีนี้ฟอสฟอรัสนี่อยู่ที่ไหนครับเป็นองค์ประกอบอยู่ในหินและแร่เป็นส่วนมากอยู่ในอินทรีย์วัตถุนิดหน่อยไม่มากนะครับแต่ว่าหินและแร่นี้มีองค์ประกอบสลับซับซ้อนและหลายยากจึงปลดปล่อยให้พืชช้ามากอย่างช้าๆประเภทแบบขี้เหนียวเหมือนกันแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อปลดปล่อยมาแล้วจะถูกดินตรึงไว้หมายความว่าทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบของดินกลายเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำเรียกว่าการตรึง
นะครับการตรึงทีนี้ที่ตรึงไว้นั้นพืชก็ใช้ไม่ได้ในทันทีโอ้ก็ปล่อยช้าอีกอาจจะปีหน้าถึงจะให้ใช้พืชก็เลยอาจจะมีปัญหารวมทั้งปุ๋ยที่ใส่นี่นะเราใช้ปุ๋ยฟอสเฟตลงไปในดินกะว่าโหโดบเต็มที่ปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บนะถูกตรึงอีกเหมือนกันเพราะว่าองค์ประกอบของดินเนี่ยมีบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสแล้วทำให้ไม่เป็นประโยชน์แต่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยได้ในแง่ที่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็มีฟอสฟอรัสนิดหน่อยนะครับใส่แล้วช่วยป้องกันการตรึงได้บ้างและถ้าที่ตรึงแล้วปลดปล่อยออกมาหน่อยได้บ้างอันนี้ก็จะช่วยดังนั้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็จะช่วยแบบนี้โอเคอย่างไรก็ตามในดินมีเชื้อราชนิดหนึ่งเรียกว่าเชื้อราไมโครไรซาเชื้อราพวกนี้จะชอบอยู่กับรากแต่ไม่ทำอันตรายขอเกาะหน่อยแล้วก็ขอน้ำตาลหน่อยเพราะว่ารามันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันต้องไปเที่ยวหาจากดินแต่ว่าอันนี้ขอจากรากรากก็ให้น้ำตาลมันหน่อยนึงแล้วก็เชื้อราก็แผ่ขยายออกไปพื้นที่ผิวเยอะสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้มากแล้วมาแบ่งให้พืชซื่อสัตย์มากขอน้ำตาลแต่ส่งน้ำและธาตุอาหารให้อย่างไรก็ตามเชื้อราอย่างนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะทำเป็นปุ๋ยโดยเลี้ยงและทำเป็นเม็ดเพื่อจะใส่ในดินให้มันช่วยพืชแต่ปรากฏว่าการทำเป็นปุ๋ยนั้นทำได้ยากเนื่องจากว่าพอทำแล้วมันมักจะตายความสำเร็จในการทำปุ๋ยชีวภาพแบบนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้านะครับทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะความเป็นประโยชน์ขึ้นอยู่กับสภาพกรดด่างของดินตอนนี้ทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วแล้วว่าสภาพกรดด่างเนี่ยเราวัดด้วยการวัดอย่างหนึ่งเรียกว่า pH ถ้ามันมีค่าเท่ากับ7แล้วว่าเป็นกลางเป็นกลางแปลว่ากรดกระด่างเท่ากันถ้าหากว่าต่ำกว่า7เป็นกรดถ้าสูงกว่า7เป็นด่างถ้าต่ำกว่า7มากๆไปถึง3ไปถึง4ถึง5นะกรดก็จัดมากถ้าสูงขึ้นไปเป็น8ก็จะเป็นด่างมากทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยถ้าเป็นกรดมากมันมีการตรึงด้วยเหล็กและอลูมิเนียมจึงตกตะกอนไม่ละลายความเป็นประโยชน์ก็น้อยถ้าเป็นด่างมันก็ไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมแมกนีเซียมหรือทำปฏิกิริยากับปูนกลายเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายเพราะฉะนั้นความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสนอกจากจะตัวมันเองจะมีมากน้อยแล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับสภาพกรดด่างของดินและดินที่ปลูกพืชในประเทศไทยนะก็จะมีสภาพกรดด่างต่างกันที่อยู่กลางๆน่ะน้อยมากนะโดยส่วนหนึ่งแถวลพบุรีชัยบาดาลเนี่ยก็จะเป็นด่างข้างล่างลงมานะฮะแถวรังสิตองครักษ์ก็กรดจัดอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างภาคใต้เนี่ยก็กรดเป็นส่วนมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการปรับปรุงโดยการใส่ปูนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดินจะขาดฟอสฟอรัสก็จะมีอยู่เสมอโพแทสเซียมโพแทสเซียมอยู่ที่ไหนครับเป็นองค์ประกอบของหินและแร่เช่นเดียวกันนะครับหินและแร่เป็นองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนละลายยากปลดปล่อยช้าปลดปล่อยออกมาแล้วเหมือนกันคือโดนตรึงถ้าหากว่าคำว่าตรึงนี่นะมันไม่ค่อยสื่อจะหมายความว่าอย่างนี้ท่านชายนะครับปฏิบัติงานเงินเดือนเข้าธนาคารเสร็จแล้วมี ATM อยู่ใบเพื่อจะเอาไปเสียบเป็นครั้งคราวแต่บังเอิญ ATM นี้หลุดไปอยู่ในความครอบครองของแม่บ้านแล้วจะปลดปล่อยทีละน้อยละน้อยวันละ100บาทอยู่ในกระเป๋าพอให้พืชได้ดำรงชีวิตเท่านั้นจะไปนวดไปอะไรเนี่ยหมดสิทธิ์เว้นแต่คุณไปดิ้นรนทำงานพิเศษแล้วงุบงิบเอาไว้ต่างหากนะครับทีนี้ตรึงมันจะเป็นอย่างนั้นครับคือปลดปล่อยมาอย่างช้าๆแต่มันช้าแค่ไหนมันช้าแล้วแต่ปฏิกิริยาที่เกิดนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เลยมีปัญหาว่าพืชมักจะมีโพแทสเซียมไม่ค่อยพอประกอบกับการชะล้างเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดึงโพแทสเซียมไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีเป็นรายได้พิเศษที่น้ำพักน้ำแรงอุตส่าห์เม้มใส่รองเท้าซ่อนไว้เรียบร้อยนะครับก็ยังถูกตรึงอีกต่างหากหลังจากที่เขาพบว่า
ประทุษร้ายโดยนำเอาเงินไปซ่อนถูกตรึงอีกเอาละก็อาจจะขาดแคลนได้เหมือนถึงแม้จะใส่ปุ๋ยเคมีก็อาจจะขาดแคลนได้เพราะถูกตรึงนะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยได้นิดหน่อยเพราะปุ๋ยอินทรีย์มีโพแทสเซียมเล็กน้อยโดยปกติปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยกรมการเกษตรบังคับว่าถ้าจะขายต้องมีโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 0.5% ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า 0.5% ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 1% นะครับแต่ว่าเมื่อคิดแล้วมันปริมาณมันน้อยเขาใส่เพื่อหวังผลทางอื่นมากกว่าทีนี้โดยสรุปแล้วมันก็มีปัญหาในการจัดการเล็กน้อยใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาละถ้าเผื่อเราโชคดีปลูกพืชได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงก็คือมีอะไรครับธาตุอาหารครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอและสมดุลกันตามความต้องการของพืชแล้วก็จะได้ผลผลิตสูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับแต่ว่าถ้าขาดแคลนล่ะครับถ้าขาดแคลนก็คือในเมื่อธาตุนั้นมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเมื่อขาดแคลนมันก็กระทบต่อกระบวนการเหล่านั้นซึ่งกระบวนการเหล่านั้นถ้ากระทบมากการเจริญเติบโตก็แย่ถ้ากระทบนิดหน่อยการเจริญเติบโตก็ลดลงบ้างเพราะฉะนั้นความขาดแคลนมากกระทบรุนแรงความขาดแคลนน้อยกระทบไม่มากบางกรณีการขาดแคลนเป็นเพียงแต่ขาดแคลนแบบซ่อนเร้นคือไม่พบอาการแต่ว่าดูผลผลิตไม่สูงนะครับเอาละถ้าขาดแคลนสรุปว่าผลผลิตไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อพืชขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรงจะมีอาการทีนี้อาการเนี่ย จะปรากฏที่ใบเห็นได้ชัดถ้ามันขาดรุนแรงนะถ้าขาดไม่รุนแรงไม่มีอาการไม่มีอาการนะครับเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยนะตะกี้รีบเข้ามาแล้วลืมเบิกอาหารว่างจะมีอาการหิวนิดๆแต่ว่าอาศัยว่าอึดก็เลยนั่งฟังต่อแต่ว่าถ้าเผื่อท่านอดมา3วันทั้งคืนแล้วใช่ไหมกล่องหนึ่งช่วยได้ไหมฮะช่วยไม่ได้นั่นหมายความอาการรุนแรงและอาจจะเป็นลมได้ทีนี้ใบพืชเนี่ยนะจะเป็นที่ที่แสดงอาการ3ธาตุนี้คือไนเตรียนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุที่อาการปรากฏที่ใบแก่หรือใบล่างใบแก่หรือใบล่างนะครับอาการที่พบคือเหลืองซีดทั้งแผ่นใบเพราะว่าปริมาณคลอโรฟิลล์หรือเม็ดสีเขียวนั้นหายไปละทำไมจึงหายไปใบแก่นะฮะพอพืชขาดธาตุอาหารแปลว่ารากดูดได้น้อยหรือไม่พอละรากก็จะส่งสัญญาณมาที่ใบแก่บอกว่าเฮ้ยว่าไม่ไหวแล้วนะไม่พอจะใช้ละว่าแล้วใบแก่ก็มีการเสียสละโดยละลายสารประกอบที่มีอยู่ในนั้นที่มีไนโตรเจนนะแล้วก็ปล่อยส่งไปที่ยอดอ่อนเพื่อเลี้ยงยอดอ่อนนะครับพี่เลี้ยงน้องฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันก็ทำอย่างนั้นโพแทสเซียมก็เป็นธาตุหนึ่งที่ทำแต่อาการที่ปรากฏจะต่างกัน นี่ไนโตรเจนนะครับนี่ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่จะเห็นได้ชัดในใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวข้าวโพดนะครับอาการจะปรากฏสีม่วงๆที่ใบล่างๆสีม่วงๆที่ใบล่างๆท่านถ้าท่านปลูกข้าวโพดนะแล้วก็บังเอิญลืมใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะแล้วตอนนี้พืชกำลังออกฝักกำลังออกฝักเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าใบล่างเนี่ยนะมีอาการแสดงอาการขาดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอาจจะรวมทั้งไนโตรเจนทั้ง3ธาตุเลยเพราะมันเคลื่อนย้ายไปไหนครับไปเลี้ยงฝักเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงฝักนะครับ สีม่วงครับสำหรับขาดฟอสฟอรัสสีม่วงอันนี้ถ้าเป็นโพแทสเซียมอาการขาดมักจะปรากฏที่ขอบใบล่างขอบใบล่างๆครับเหลืองขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆลามเข้าไปข้างในท้ายสุดก็จะเหลืองทั้งใบเพราะถ้าหากว่าล่าช้านะเหลืองทั้งใบเนี่ยมันมีทั้ง3ธาตุเลยแต่ถ้าดูตอนที่มันแสดงอาการใหม่ๆนะครับเนี่ยดูใบข้าวโพดครับมันจะเหลืองขอบนะครับแล้วลามเข้ามาตรงกลาง
นะครับพอมากขึ้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับมาดูใบถั่วซึ่งใบพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีสีเหลืองตามขอบๆแล้วก็ลามเข้ามาหาตรงกลางแต่สังเกตดูจะเป็นใบล่างๆใช่ไหมครับเป็นใบล่างๆนี่เป็นอาการที่ปรากฏแยกให้เห็นว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างไรท่านมีสไลด์นี้อยู่นะครับว่างๆเปิดดูแล้วถ้าบังเอิญเป็นพืชที่เกษตรกรซึ่งท่านมุ่งหมายจะพบเนี่ยนะปลูกอยู่ท่านอาจจะได้พูดคุยกับเขาได้ว่าโอเคถ้าขาดเป็นงี้นะถ้ามีโน้ตบุ๊กท่านถือไปด้วยท่านถือไปด้วยแต่บอกว่านี่ขาดรุนแรงเป็นอย่างนี้นะถ้าขาดเล็กน้อยไม่มีอาการของน้องคิดว่าขาดไหมเขาก็จะบอกไม่รู้ควรป้องกันไหมควรป้องกันถ้าควรป้องกันก็เสร็จเราใช่ไหมเอาละอันนี้ก็สามารถจะไปดูกันได้นะครับนี่มีพืชอื่นๆนะครับหลายๆชนิดฮะเอาละอันนี้พอเป็นกระใสว่าถ้าขาดรุนแรงเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าขาดอย่างนี้ถ้าเป็นคนก็คือเข้า ICU เป็นตายเท่ากันเป็นตายเท่ากันถ้าเป็นพืชเนี่ยฉีดปุ๋ยแทบจะไม่ฟื้นอาจจะประคับประคองนะนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีลูกมีผลนะครับรุนแรงมากนี่เรามารู้จากหน้าที่ของธาตุอาหารเหล่านี้สักนิดหนึ่งไนโตรเจนเนี่ยนะมันจะมีหน้าที่อยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ในสารประกอบอินทรีย์ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของเซลล์อีกหน้าที่หนึ่งทำที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์นี่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบนะครับท่านรู้จักเม็ดสีเขียวภายในพืชนะครับเราเรียกคลอโรฟิลล์1โมเลกุลของคลอโรฟิลล์จะมีไนโตรเจนอยู่4อะตอมและแมกนีเซียมอยู่1อะตอมเพราะเมื่อขาดไนโตรเจนคลอโรฟิลล์มันก็เลยสร้างไม่ได้ความเขียวก็หายไปนะครับ ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในโปรตีนอยู่ในเอนไซม์นะครับการสร้างโปรตีนและก็สังเคราะห์เอนไซม์เนี่ยต้องมีไนโตรเจนไม่เช่นนั้นสังเคราะห์ไม่ได้ไม่มีเอนไซม์เนี่ยเซลล์หยุดทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเอนไซม์เป็นตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยานะครับโอเคทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า DNA ถึงไม่รู้ก็อาจจะรู้จากว่าดาราโดนตรวจอะ DNA เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพืชก็เช่นกัน DNA เนี่ยจะมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเจ้า DNA จึงเป็นสารที่สำคัญมากและผมจะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชนี่มีหลายอย่างแต่มี2อย่างที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบคือออกซินกับไซโตไคนินไซโตไคนินช่วยให้เซลล์เกิดการแบ่งเซลล์ออกซินช่วยเซลล์โตขึ้นเพราะการเจริญเติบโตเนี่ยจะอาศัยฮอร์โมนพวกนี้ช่วยให้เกิดเซลล์จำนวนมากกว่าเดิมแล้วก็เซลล์ที่เกิดขึ้นเล็กๆขยายเพราะฉะนั้นต้นก็จะโตขึ้นใช่ไหมใบจากเล็กก็จะโตขึ้นขาดออกซินขาดจิบเรลินไปไงพืชก็จะแกร่นเพราะไนโตรเจนที่ขาดจะแกร่นในฐานะที่เป็นท่าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็จะสังเคราะห์ สารใหม่ขึ้นมาเมื่อรับไนโตรเจนจากปุ๋ยไปแล้วนะก็สังเคราะห์สารใหม่ขึ้นมาคือไนตริกออกไซด์เป็นโมเลกุลสัญญาณโมเลกุลสัญญาณหมายความว่าเป็นโมเลกุลที่ไปกระตุ้นส่งสัญญาณเพื่อกระตุ้น